นับสนุนโดย Fashion Bro Ultra Fluffy จาก Maybelline New York น้ำดื่มคริสตัล Czech Republic Furniture และแขกรับเชิญที่จะมาร่วมตัดสินในวันนี้นะครับคนแรกครับคุณมิมี่จากมิลินครับท่านที่สองนะครับคุณชอนจากโทเอ็มครับงั้นผมขอทีมแรกนะครับทีมมาค่าครับวันนี้ไม่ว่าจะกังวลยังไงก็ยังมั่นใจว่าทำได้สุดท้ายเราต้องทำได้มันขึ้นอยู่กับสติการเดินบนพรมแดงนี้นะคะคุณต้องมีอินเทอร์แอคกับคนมาด้วยทำไมมาอินเทอร์แอคกับกรรมการอย่างเดียวคือเดินพรมแดงสามารถทักทายได้ไม่การเดินพรมแดงคุณต้องมีอินเทอร์แอคมันต้องมีทั้งนักข่าวมันจะต้องมีทั้งคนที่เป็นแฟนคลับมีทุกคนที่มาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำให้ตัวคุณมีรัศมีที่สุดในการที่คุณจะยืนขึ้นมาเพื่อให้คนเขาเห็นเข้าใจปะคะเอาไหนบอกว่าไม่ใช่พรมแดงอะเป็นแฟชั่นโชว์แล้วมีนักข่าวตรงไหนอ่ะคือพี่เขาไม่เข้าใจนักข่าวบายบายหรือว่าส่งจูบหรือว่าอะไรมันก็ไม่ใช่ไงคือจริงๆแล้วถ้าดีมันต้องมาพอดีกันคืออย่างเงี้ยถือว่านางแบบกะเวลาไม่เก่งถูกพี่ตือเขาจะเป็นคนที่พูดตรงเลยถ้าสมมติว่าเขาไม่ชอบอะไรเขาจะบอกว่าไม่ดีเลยประมาณนั้นอันนั้นคือกลัวนิดนึงอ้าวซอมเอลิแกนเลยค่ะลูกถ้าคนนี้เป็นพรีเซนเตอร์ฉันจะไม่ซื้อรถคันนี้เด็ดขาดงงเลยอะคะเมื่อกี้น้องทำอะไรอะถึงขั้นอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยเด็กคนนี้เยอะเกินพี่ว่ามาย่าก็ไม่ได้เยอะอะไรนะจริงๆวันนี้มาย่าพยายามควบคุมสติอันนี้ซอฟๆเอาคลิปคาแรคเตอร์ได้บิดกลับมาเล่นกับคนเดี๋ยวนี้หนูหันมาโถยลูกหนูต้องได้ช็อต1วินาทีมันคือการเดินเล่นคาเป็ดเนี่ยคือทุกกล้องจับคุณอยู่เพราะฉะนั้น1วินาทีเราต้องรู้ว่าซีนไหนคือซีนที่เราจะต้องแบบปล่อยของนั่นคือการเดินบนพรมแดงนี่คือการเดินบนพรมแดงที่ถ้าแบบว่าน้าเป็นนักข่าวน้าจะไม่ถ่ายผู้หญิงคนนี้เด็ดขาดเล่นกับคนดูไม่เฟลว่าแล้วก็แบบก็หันแบบคือเขาชอบแบบนี้นะก็แบบก็หันมาทำนี่ขนาดเดินช้าแล้วนะรถยังไม่มาอีกอ่ะน่าเบื่อมากจริงมันทำไมไม่มีช็อตที่คนลงรถมาแล้วโบกมืออย่างนี้อ่ะใช่ไม่ได้สนใจเสียงที่แบบว่าเขาจะพูดอะไรยังไงคือแบบต้องมองโฟกัสเขาแบบให้เขามาโฟกัสที่ตัวเราให้ได้เนี่ยเอาสิลูกสะบัดเข้าไปน้องเบอร์สองนี่สอบตกที่สุดแล้วเดินเหมือนกับจะไปหาเรื่องอะไรสักอย่างไม่เข้าใจการสะบัดของสาวๆเลยหน้าคนนี้เสียเราหน้าเสียแล้วหน้าเสียเลยครับเวลาที่พี่ตื่อเขาคอมเมนต์เนาะไม่น่ากลัวนะเพราะจริงๆแล้วมายาชินอะถ้าไม่ชินไม่ต้องอยู่ในวงการนี้แค่นั้นแหละมันไม่ได้เป็นแบบตอนแรกที่พี่ชาวางเอาไว้คิดว่าทำออกมาดีเพราะทุกคนคือมันคือทีมเวิร์คที่ดีแล้วคิดว่าฟินาเล่อาจจะเป็นตัวช่วยทีมเราก็ได้หนูว่าพี่มาชาเขาแบบเขาไม่ได้โกรธหรือทำหน้าเสียนะหนูว่าเขายิ้มแล้วก็โอเคด้วยซ้ำค่ะหนูคิดว่าพี่ชาภูมิใจแล้วก็พอใจแน่นอนค่ะก็โอเคอะค่ะก็ทุกคนก็ทำกันเต็มที่อะการเดินบนพรมแดงเนี่ยทำยังไงให้คนรักเราระหว่างที่เราอยู่บนพรมแดงนี่คือมันต้องมีพอยต์ตรงนี้ก็เดินเป็นโมเดลอะไรนะเดินเป็นนางแบบอะใครบอกให้เดินเป็นนางแบบก็พี่ตือแหละพี่ตือบอกว่ามันเป็น red carpet ที่ไม่ใช่ red carpet มันคือ fashion show ตอนที่พี่ brief เราข้างในอ่ะตอนที่เรา brief คิวกัน B เขาถามว่าเดิน red carpet หรือเดิน fashion show พี่ตือบอกว่าเราไม่ได้มาเดิน red carpet แต่ทำไมตอนทีมมาชาเขาเดินเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหนี่มันเป็นเดินแบบเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ปส์พูดอะไรเราไม่จำไม่เป็นไรก็นึกว่าจะคิดกันได้แหมใครจะฉลาดเท่าพี่ล่ะก็เห็นพี่มาชาเขาถอนหายใจหลายครั้งอยู่เหมือนกันเหมือนอยากจะพูดอะไรแต่ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็บไว้เดี๋ยวอึดอัดให้พี่ตือรู้เลยค่ะว่าเราไม่พอใจ
ขอเชิญทีมต่อไปครับทีมบี้ป้าจะเย็นๆนะป้าเบามาทีมด้วยนะตอนนี้เขาให้พูดออกไมค์อะค่ะตอนทีมพิชาก็ตื่นไม่ได้ใช้ไมค์ทำไมอะเกิดอะไรขึ้นใช้ไมค์ทำไมป้าตอนแรกเลยก่อนจะลงก็คิดว่าวันนี้แบบเป็นเจ้าหญิงแล้วแบบเป็นครั้งแรกที่ออกงานก็ต้องทำให้แบบเจ้าชายประทับใจอารมณ์แบบอยู่ในดิสนีย์ที่มันต้องลงจากรถมาเดินผมแดงอย่างนี้เดินช้าๆบอกได้ไหมเดินช้าๆหน่อยอย่าเดินเร็วคนนี้เนี่ยสิ่งถึงที่ตื่นรู้สึกได้คืออะไรปะเขาแบบมีอินเทอร์แอคกับคนเนี่ยป้าตือชอบแค่การเล่นหูเล่นตาของสกายมีก็ชอบค่ะถึงให้เดินเปิดแต่มันมาแค่นั้นไงรถยังไม่มาไงรถจะไปไหนไม่มาเออฉลาดหน่อยลูกเดินกลับมาอีกได้เดินกลับมาอีกเดินกลับมาอีกยืนค้างรอรถนี่แหละเดี๋ยวรถมาเดี๋ยวพังหนักกว่าเดิมอีกโอเคปล่อยยืนรอคือเขาคิดเอาไว้มันไม่ได้จะโล่งขนาดเนี้ยรู้สึกแบบเอ้ยมันน่าจะแบบมีอะไรบิ้วเราได้มากกว่านี้เดินช้าๆรถไม่มาไอ้เรื่องเวลานี่อยู่ที่เมนเทอร์แล้วว่าจะกะเวลากับเด็กยังไงสวยเดินช้าๆข้าวฉลาดตรงที่เขาไม่ไปยืนรอรถแล้วเขาก็รู้ว่าจะต้องเดินมาเดินไปเดินมาซึ่งข้าวสามารถทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่คิดว่าน้องจะคิดได้ขนาดนี้เอาคนนี้ทำเวลาได้ดีทุกอย่างเกือบดีหมดยกเว้นไม่มีฟิลลิ่งในดวงตาเลยดวงตาแข็งมากคือหนูว่าไอ้เสน่ห์ที่ว่าเนี่ยมันก็คือเนี่ยแหละสายตาที่เราแบบจะสื่อออกมาก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังอินเนอร์ยังไม่มากพอดูดิร่างเหมือนสดเห็นไหมอุ๊บโอ้ค่ะค่ะค่ะคืออย่างที่บอกว่าคาดอยู่แล้วว่าต้องล้มแน่ๆเลยมันรู้อยู่แล้วอะแต่ว่าที่ตกใจเพราะว่ากลัวน้องเขาจะแบบเจ็บเชลคิดว่าเธออาจจะลงได้สวยวันนี้มั้งแล้วถ้ามันเกิดขึ้นนะเชลก็ต้องดึงมันช้าๆออกให้มันสวยๆเพราะเมื่อกี้นี่คือแบบฮะแบบบานๆมากทำไมหนูต้องทำปากจู๋ขนาดนี้ด้วยล่ะจ๊ะใช้ได้ฉันชอบอย่างนี้คนแบบนี้ปาดเปรี้ยวเทียอาจจะโพสต์แรงไปนิดนึงมันจะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้อะไรเงี้ยเยอะไปหน่อยส่วนเกดเองเนี่ยเกดเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรแบบนั้นเยอะเกินก่อนคุณจะลงคุณต้องดูเลยนะฮะมองไปนอกหน้าต่างว่ามีอะไรอยู่ตรงโน้นก่อนนักข่าวอยู่ตรงโน้นฉันต้องเสิร์ฟภาพที่สวยที่สุดให้เขาถ่ายในการลงรถการปล่อยขาลงถ้าทำได้เนี่ยได้คะแนนได้ใจฉันไปเลยบ้านนี้สอนมาดีลงรถแล้วให้รู้จักหยุดลุ้นอยู่เหมือนกันนะว่าแบบจะเป็นยังไงเพราะบางทีมันก็เป็นห่วงถ้าล้มลงไปแรงๆแล้วเสียวแทนอ่ะจริงๆกระโปรงบ้านนี้เป็นกระโปรงที่เดินง่ายที่สุดแต่ทำไมสะดุดทั้งบ้านเลยขอเปียกอะไรอ่ะขอเปียกอะไรอ่ะคือเป็นคนเดียวที่เดินออกมาแล้วเหงื่อแตกอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วนั่นคือน้องเขาต้องเจ็บมากอุ้ยบอสซ้ำจะล้มแล้วไม่โอเครองเท้าจริงรองเท้ามีปัญหารองเท้าเขาหลวมมากพี่ถอดรองเท้าเถอะบอสซ้ำถอดรองเท้าไม่ไหวนะอันตรายลูกยัดถอดยัดเจ็บนะในใจหนูคิดอย่างเดียวว่าต้องเดินให้ได้แม้ว่าจะแบบหัวทิ่มปวดตามอะไรเงี้ยจะล้มจะแบบหน้าพังผมพังไงหน้าหนูก็ต้องมั่นใจแล้วหนูก็ต้องเดินให้ได้สงสารบอสซ้ำมากแต่ใจเขาเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยอ่ะคือพี่ตือพูดในหมายว่าให้ถอดรองเท้าเลยถอดรองเท้าเลยแต่เขาก็ไม่ถอดคงชนะใจบีเกินร้อยเลยอ่ะคือจริงๆรองเท้าแบบนี้ทรงนี้เป็นรองเท้าที่ช่วยหุ่นนะถ้าพูดจริงๆนะเป็นรองเท้าที่ช่วยหุ่นได้ดีที่สุดฉันชอบช็อตนี้ของบ้านนี้นะโอ้แตกต่างแน่นอนสิคะครีเอทสุดค่ะทีมอื่นธรรมดาค่ะฉันดูไม่ออกเลยว่าตอนนี้ใครเป็นผู้หญิงจริงใครเป็นผู้หญิง Thank you.
ทำให้รถอีกอ่ะรถมีมูลค่ามาเล่นกับรถเองเดินก็ดีถือว่าแบบก็ครบนะถ้าไม่นับเรื่องแบบสะดุดรองเท้าโทษรองเท้าเลยทำไมบีไม่ให้เขาเอาใส่อันนี้เข้ามาข้างในให้มันเสริมให้มันแน่นอ่ะคือเขาจะเตรียมให้แล้วก็ไม่เตรียมอะค่ะป้าหนูก็คิดว่ามันควรจะต้องแฟร์กันทั้งหมดอ่ะแล้วพอออกมาจริงๆแล้วมันกลายเป็นน้องมันเป็นแบบเนี้ยหนูไม่อยากจะโกงไม่อยากจะนอกเรื่องนอกรอบหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบ